วิธีปฏิบัติกรรมฐานเบื้องต้นตามแนวทางของหลวงพ่อจรัญธิตธรรมโมการปฏิบัติกรรมฐานนั้นก็เพื่อให้จิตสงบมีพลังมีประโยชน์ในปัจจุบันคือทำให้ใจสบายคลายทุกข์หนักแน่นมั่นคงอารมณ์แจ่มใสความจำดีทำงานมีประสิทธิภาพมีสุขภาพดีนอนหลับสบายเรียนหนังสือเก่งที่สำคัญก็คือได้บุญวิธีแรกก็คือการเดินจงกรมก่อนเดินให้ยกมือไขว้หลังมือขวาจับข้อมือซ้ายวางไว้ตรงกระเบนเน็บยืนตัวตรงเงยหน้าหลับตาให้สติจับอยู่ที่ปลายผมกำหนดว่ายืนหนอช้าๆ5 ครั้งเริ่มจากศีรษะลงมาถึงปลายเท้าและจากปลายเท้าขึ้นไปบนศีรษะกลับขึ้นกลับลงจนครบ5 ครั้งแต่ละครั้งแบ่งเป็น2 ช่วงช่วงแรกคำว่ายืนจิตวาดมโนภาพของร่างกายจากศีรษะลงมาหยุดที่ตรงสะดือคำว่าหนอจากสะดือลงไปถึงปลายเท้ากำหนดคำว่ายืนจากปลายเท้ามาหยุดตรงสะดือคำว่าหนอจากสะดือขึ้นมาถึงปลายผมกำหนดกลับไปกลับมาจนครบ5 ครั้งขณะนั้นให้สติอยู่ที่ร่างกายอย่าให้ออกไปนอกกายเมื่อเสร็จแล้วลืมตาขึ้นก้มหน้าทอดสายตาไปข้างหน้าประมาณ1 ศอกสติจับอยู่ที่เท้าการเดินก็ให้กำหนดว่าขวาย่างหนอกำหนดในใจคำว่าขวาต้องยกส้นเท้าขวาขึ้นจากพื้นประมาณ2 นิ้วเท้ากับใจนึกต้องให้พร้อมกันย่างต้องก้าวเท้าขวาไปข้างหน้าช้าที่สุดเท้ายังไม่เหยียบพื้นคำว่าหนอเท้าลงถึงพื้นพร้อมกันเวลายกเท้าซ้ายก็เหมือนกันกำหนดว่าซ้ายย่างหนอคงปฏิบัติเช่นเดียวกันกับขวาย่างหนอระยะก้าวในการเดินห่างกันประมาณ1 คืบเป็นอย่างมากเพื่อการทรงตัวขณะก้าวจะได้ดีขึ้นเมื่อเดินสุดสถานที่ใช้แล้วให้นำเท้ามาเคียงกันเงยหน้าหลับตากำหนดยืนหนอช้าๆอีก5 ครั้งทำความรู้สึกโดยจิตสติรู้อยู่ตั้งแต่กลางกระหม่อมแล้วกำหนดยืนหนอ5 ครั้งเบื้องต่ำตั้งแต่ปลายผมลงมาถึงปลายเท้าเบื้องบนตั้งแต่ปลายเท้าขึ้นมากำหนดยืนหนอ5 ครั้งแล้วหลับตาตั้งตรงๆเอาจิตปักไว้ที่กระหม่อมเอาสติตามดังนี้กำหนดคำว่ายืนให้เอาสติตามลงมาถึงสะดือเสร็จแล้วก็กำหนดคำว่าหนอก็ให้สติจากสะดือลงไปถึงปลายเท้าหลับตาอย่าลืมตานึกมโนภาพเอาจิตมองไม่ใช่มองเห็นด้วยสายตาเวลากำหนดว่ายืนจากปลายเท้าถึงสะดือแล้วจึงหยุดจากนั้นก็กำหนดคำว่าหนอก็จากสะดือขึ้นไปถึงปลายผมคนละครึ่งพอทำได้แล้วก็ภาวนายืนหนอจากปลายผมถึงปลายเท้าได้ทันทีไม่ต้องไปหยุดที่สะดือแล้วคล่องแคล่วว่องไวถูกต้องเป็นธรรมขณะนั้นให้สติอยู่ที่ร่างกายอย่าให้ออกไปนอกกายเสร็จแล้วลืมตาขึ้นก้มหน้าทอดสายตาไปข้างหน้าประมาณ1 ศอกสติจับอยู่ที่เท้าการเดินกำหนดว่าขวาย่างหนอกำหนดในใจคำว่าขวาต้องยกส้นเท้าขวาขึ้นจากพื้นประมาณ2 นิ้วเท้ากับใจนึกต้องให้พร้อมกันคำว่าย่างก้าวเท้าขวาไปข้างหน้าให้ช้าที่สุดเท้ายังไม่เหยียบพื้นคำว่าหนอเท้าเหยียบพื้นเต็มฝ่าเท้าอย่าให้ส้นเท้าหลังเปิดเวลายกเท้าซ้ายก็เหมือนกันกำหนดคำว่าซ้ายย่างหนอคงปฏิบัติเช่นเดียวกับขวาย่างหนอระยะก้าวในการเดินห่างกันประมาณ1 คืบเป็นอย่างมากเพื่อการทรงตัวขณะก้าวจะได้ดีขึ้นเมื่อเดินสุดสถานที่ใช้เดินแล้วพยายามใช้เท้าขวาเป็นหลักคือขวาย่างหนอแล้วตามด้วยเท้าซ้ายก็คือซ้ายย่างหนอ
จะประกบกันพอดีแล้วกำหนดว่าหยุดหนอจากนั้นเงยหน้าหลับตากำหนดยืนหนอช้าๆอีก5ครั้งเหมือนกับที่ได้อธิบายมาแล้วลืมตาก้มหน้าถ้ากลับการกลับกำหนดว่ากลับหนอ4ครั้งคำว่ากลับหนอครั้งที่1ยกปลายเท้าขวาใช้ส้นเท้าขวาหมุนไปทางขวา90องศาครั้งที่2ลากเท้าซ้ายมาติดกับเท้าขวาครั้งที่3ทำเหมือนครั้งที่1ครั้งที่4ทำเหมือนครั้งที่2หากฝึกจนชำนาญแล้วเราสามารถกำหนดให้ละเอียดขึ้นโดยการหมุนตัวจาก90องศาเป็น45องศาจะเป็นการกลับหนอทั้งหมด8ครั้งเมื่ออยู่ในท่ากลับหลังแล้วต่อไปกำหนดยืนหนอช้าๆอีก5ครั้งลืมตาก้มหน้าแล้วกำหนดเดินต่อไปกระทำเช่นนี้จนหมดเวลาที่ต้องการส่วนวิธีการนั่งนั้นกระทำต่อจากเดินจงกรมอย่าได้ขาดตอนลงเมื่อเดินจงกรมถึงที่จะนั่งให้กำหนดยืนหนออีก5ครั้งตามที่ได้กระทำมาแล้วสิก่อนแล้วกำหนดปล่อยมือลงข้างตัวว่าปล่อยมือหนอปล่อยมือหนอปล่อยมือหนอกำหนดช้าๆจนกว่าจะลงสุดเวลานั่งค่อยๆย่อตัวลงพร้อมกับกำหนดตามอาการที่ทำไปจริงๆเช่นย่อตัวหนอย่อตัวหนอเท้าพื้นหนอเท้าพื้นหนอคุกเข่าหนอคุกเข่าหนอนั่งหนอนั่งหนออย่างนี้เป็นต้นวิธีนั่งให้นั่งขัดสมาธิคือเอาขาขวาทับขาซ้ายนั่งตัวตรงหลับตาเอาสติมาจับอยู่ที่สะดือที่ท้องพองยุบเวลาหายใจเข้าท้องพองกำหนดว่าพองหนอใจนึกกับท้องที่พองต้องให้ทันกันอย่าให้ก่อนหรือหลังกันหายใจออกท้องยุบกำหนดว่ายุบหนอใจนึกกับท้องที่ยุบต้องทันกันอย่าให้ก่อนหรือหลังกันข้อสำคัญให้สติจับอยู่ที่พองยุบเท่านั้นอย่าดูลมที่จมูกอย่าตะเบงท้องให้มีความรู้สึกตามความเป็นจริงว่าท้องพองไปข้างหน้าท้องยุบมาข้างหลังอย่าให้เห็นเป็นไปว่าท้องพองขึ้นข้างบนท้องยุบลงข้างล่างให้กำหนดเช่นนี้ตลอดไปจนกว่าจะถึงเวลาที่กำหนดเมื่อมีเวทนาเกิดขึ้นเวทนานั้นเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดจะต้องมาเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติแน่นอนจะต้องมีความอดทนเป็นการสร้างขันติบารมีไปด้วยถ้าผู้ปฏิบัติขาดความอดทนเสียแล้วการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนั้นก็จะล้มเหลวในขณะที่นั่งหรือเดินจงกรมอยู่นั้นถ้ามีเวทนาความเจ็บความปวดรู้สึกเมื่อยหรือว่ารู้สึกคันเกิดขึ้นมาให้หยุดเดินหรือหยุดกำหนดพองยุบให้เอาสติไปตั้งไว้ที่เวทนาเกิดและกำหนดไปตามความเป็นจริงว่าปวดหนอปวดหนอหรือถ้าเรารู้สึกเจ็บก็ให้กำหนดไปว่าเจ็บหนอเจ็บหนอเจ็บหนอหรือถ้าเรารู้สึกว่าคันก็ให้กำหนดไปว่าคันหนอคันหนอคันหนอให้กำหนดไปเรื่อยๆจนกว่าเวทนาจะหายไปเมื่อเวทนาหายไปแล้วก็ให้กำหนดนั่งหรือเดินต่อไปจิตเวลานั่งหรือเดินอยู่นั้นถ้าจิตคิดถึงบ้านคิดถึงทรัพย์สินหรือคิดฟุ้งซ่านต่างๆนานาก็ให้เอาสติปักลงที่ลิ้นปี่พร้อมกับกำหนดว่าคิดหนอคิดหนอคิดหนอกำหนดไปเรื่อยๆจนกว่าจิตจะหยุดคิดแม้ดีใจเสียใจหรือโกรธก็กำหนดเช่นเดียวกันโดยกำหนดว่าดีใจหนอดีใจหนอดีใจหนอเสียใจหนอเสียใจหนอเสียใจหนอโกรธหนอโกรธหนอโกรธหนอทำแบบนี้เป็นต้นเวลานอนการปฏิบัติในเวลานอนเวลานอนก็ค่อยเอ็นตัวนอนพร้อมกับกำหนดตามไปว่านอนหนอนอนหนอนอนหนอจนกว่าจะนอนเรียบร้อยขณะนั้นให้เอาสติจับอยู่ที่การเคลื่อนไหวของร่างกาย
เมื่อนอนเรียบร้อยแล้วให้เอาสติมาจับที่ท้องแล้วกำหนดว่าพองหนอยุบหนอต่อไปเรื่อยๆให้คอยสังเกตให้ดีว่าจะหลับไปตอนพองหรือตอนยุบอริยบทต่างๆการเดินไปในที่ต่างๆการเข้าห้องน้ำการเข้าห้องส้วมการรับประทานอาหารและการกระทำกิจการงานทั้งปวงผู้ปฏิบัติต้องมีสติกำหนดอยู่ทุกขณะในอาการเหล่านี้ตามความเป็นจริงคือมีสติสัมปชัญญะเป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลาหมายเหตุการเดินจงกรมนั้นกระทำการเดินได้ถึง6ระยะแต่ในที่นี้อธิบายไว้เพียงระยะเดียวสรุปการกำหนดต่างๆเราจะมาสรุปการกำหนดต่างๆพอสังเกตดังนี้นะครับอย่างแรกตาเห็นรูปจะหลับตาหรือลืมตาก็แล้วแต่ให้ตั้งสติไว้ที่ตากำหนดว่าเห็นหนอเห็นหนอเห็นหนอกำหนดไปเรื่อยจนกว่าจะรู้สึกว่าเห็นก็สักแต่ว่าเห็นละความพอใจและความไม่พอใจออกเสียได้ถ้าหลับตาอยู่ก็กำหนดไปจนกว่าภาพนั้นจะหายไปข้อที่2หูได้ยินเสียงให้ตั้งสติไว้ที่หูกำหนดว่าเสียงหนอเสียงหนอเสียงหนอกำหนดไปเรื่อยๆจนกว่าจะรู้สึกว่าเสียงก็สักแต่ว่าเสียงละความพอใจและความไม่พอใจออกเสียได้ข้อที่3เมื่อจมูกได้กลิ่นตั้งสติไว้ที่จมูกกำหนดว่ากลิ่นหนอกลิ่นหนอกลิ่นหนอกำหนดไปเรื่อยๆจนกว่าจะรู้สึกว่ากลิ่นก็สักแต่ว่ากลิ่นละความพอใจและความไม่พอใจออกเสียได้ข้อที่4ลิ้นได้รสตั้งสติไว้ที่ลิ้นกำหนดว่ารสหนอรสหนอรสหนอกำหนดไปเรื่อยๆจนกว่าจะรู้สึกว่ารสก็สักแต่ว่ารสแล้วความพอใจและความไม่พอใจออกเสียได้ข้อที่5การถูกต้องสัมผัสตั้งสติไว้ตรงที่สัมผัสกำหนดตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้นละความพอใจและความไม่พอใจออกเสียได้ข้อที่6ใจนึกคิดอารมณ์ตั้งสติไว้ที่ลิ้นปี่กำหนดว่าคิดหนอคิดหนอคิดหนอกำหนดไปเรื่อยๆจนกว่าความนึกคิดจะหายไปข้อที่7อาการบางอย่างเกิดขึ้นกำหนดไม่ทันหรือกำหนดไม่ถูกว่าจะกำหนดอย่างไรตั้งสติไว้ที่ลิ้นปี่กำหนดว่ารู้หนอรู้หนอรู้หนอกำหนดไปเรื่อยๆจนกว่าอาการนั้นจะหายไปการที่เรากำหนดจิตและตั้งสติไว้เช่นนี้เพราะเหตุว่าจิตของเราอยู่ใต้บังคับของความโลภความโกรธความหลงเช่นตาเห็นรูปชอบใจเป็นโลภะไม่ชอบใจเป็นโทสะขาดสติไม่ได้กำหนดเป็นโมหะหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายถูกต้องสัมผัสก็เช่นเดียวกันการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยเอาสติเข้าไปตั้งกำกับตามอายตนะนั้นเมื่อปฏิบัติได้ผลแก่กล้าแล้วก็จะเข้าตัดที่ต่อของอายตนะต่างๆเหล่านั้นไม่ให้ติดต่อกันได้คือว่าเมื่อเห็นรูปก็สักแต่ว่าเห็นเมื่อได้ยินเสียงก็สักแต่ว่าได้ยินไม่ทำความรู้สึกนึกคิดปรุงแต่งให้เกิดความพอใจหรือความไม่พอใจในสิ่งที่ปรากฏให้เห็นและได้ยินนั้นรูปและเสียงที่ได้เห็นและได้ยินนั้นก็ดับไปเกิดและดับอยู่ที่นั่นเองไม่ไหลเข้ามาภายในอกุศลธรรมความทุกข์ร้อนใจที่คอยจะติดตามรูปเสียงและอายตนะภายนอกอื่นๆเข้ามาก็เข้าไม่ได้สติที่เกิดขึ้นขณะปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนั้นนอกจากจะคอยสกัดกั้นอกุศลธรรมและความทุกข์ร้อนใจที่จะเข้ามาทางอายตนะแล้วสติเพ่งอยู่ที่รูปนามเมื่อเพ่งเล็งอยู่ก็ย่อมเห็นความเกิดดับของรูปนามที่ดำเนินไปตามอายตนะต่างๆอย่างไม่ขาดสายการเห็นการเกิดดับของรูปนามนั้นจะนำไปสู่การเห็นพระไตรลักษณ์คือความไม่เที่ยงความทุกข์และความไม่มีตัวตนของสังขาร
หรืออัตภาพอย่างแจ่มแจ้ง